ไปดูโปรเมและโปรแจ็คนะครับคว้ารางวัลนักกอล์ฟอาชีพดีเด่นจากการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็ได้รับโล่รางวัลเมื่อวานที่ผ่านมาครับเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.จัดพิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรตินักกีฬาบุคลากรและผู้สนับสนุนกีฬากอล์ฟอาชีพประจำปี2562ที่โรงภาพยนตร์สยามภาวลัยชั้น6พารากอนซินีเพล็กซ์ภายในงานได้รับเกียรติจากคุณพิพัฒน์ราชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวรายงานพร้อมร่วมมอบโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรตินักกีฬาบุคลากรและผู้สนับสนุนกีฬากอล์ฟประจำปี2562ในครั้งนี้ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติในแวดวงกีฬากอล์ฟสื่อมวลชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งพร้อมกันนั้นยังร่วมรับชมภาพยนตร์โปรเมอัจฉริยะต้องสร้างในรอบพิเศษอีกด้วยสำหรับรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในงานยกย่องเชิดชูเกียรตินักกีฬาบุคลากรกีฬาอาชีพและผู้ให้การสนับสนุนกีฬากอล์ฟประจำปี2562โดยรางวัลที่น่าสนใจนักกีฬากอล์ฟอาชีพดีเด่นชายได้แก่อติวิทย์เจนวัฒนานนท์นักกีฬากอล์ฟอาชีพดีเด่นหญิงเอริยาจุฑานุการนักกีฬากอล์ฟอาชีพรุกกี้ดีเด่นชายสดมแก้วกัญจนาและนักกีฬากอล์ฟอาชีพรุกกี้ดีเด่นหญิงประพังกรธวัฒธนกิจคุณพิพัฒน์ราชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาออกมากล่าวว่าในนามของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการพัฒนาการกีฬาของประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 2561 ถึง 2580 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศซึ่งมีความเชื่อมโยงในการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจในกีฬาอาชีพให้กับเยาวชนประชาชนและทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมให้มีนักกีฬาอาชีพมากขึ้นโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาบุคลากรและผู้ให้การสนับสนุนที่ได้รับรางวัลในงานยกย่องเชิดชูเกียรติครั้งนี้และขอให้ทุกคนดำรงไว้ซึ่งการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนของชาติต่อไปนักกีฬาบางคนก็มาไม่ได้นะครับเพราะว่ายังติดแข่งอยู่เพราะฉะนั้นแล้วก็ลุ้นกันนะครับว่าสำหรับนักกีฬานะครับโดยเฉพาะดาวรุ่งในเวลานี้นักกอล์ฟหญิงก็มีขึ้นมาเยอะเหลือเกินนะครับสำหรับการแข่งขันกีฬาโดยเฉพาะกอล์ฟเพราะฉะนั้นแล้วใครโชว์ฟอร์มดีโอกาสที่จะได้รับรางวัลจากการกีฬาประเทศไทยในปีนี้ก็ยังมีโอกาสอยู่นะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันครับว่าใครจะคว้ารางวัลนักกอล์ฟอาชีพดีเด่นในปีหน้าครับ